รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูทอดมันกุ้งอะโวคาโดกันค่ะเริ่มด้วยผสมเนื้อกุ้งสับกับมันหมูบดแป้งประกอบอาหารปลาโกกิส่วนที่1เกลือป่นผงปรุงรสตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกรวมกันนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมันงาและไข่ขาวนวดต่อจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวตักส่วนผสมมันกุ้งลงบนฝ่ามือใส่เนื้ออะโวคาโดกดให้แบนเล็กน้อยนำคลุกกับแป้งประกอบอาหารปลาโกกิส่วนที่2จุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิให้ทั่วนำทอดมันกุ้งอะโวคาโดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันกุ้งอะโวคาโดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยและผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ